สสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหลีอยู่กับโอมค่ะค่ะวันนี้ก็คือโอมพาหลีนะคะมาเข้าวงการเซิร์ฟสเก็ตนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาเซอร์เวย์สถานที่กันที่ชั้น10ฟอร์จูนแต่ว่าถ้ามาลานสเก็ตไม่มีเซิร์ฟสเก็ตเล่นเนี่ยเดี๋ยวอายนะคะก็เลยให้โอมเอามาด้วยนี่มีใครเป็นสาวโอพีโอบ้างก็สำหรับใครที่เข้ามานะคะเชื่อว่าคงอยากจะมาดูบรรยากาศสถานที่นะคะที่นี่เนี่ยเขาเปิดบริการนะคะให้เราเนี่ยได้ซ้อมสเก็ตกันแบบฟรีๆนะคะจนถึง3ทุ่มนะคะจนถึง3ทุ่มเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะไปดูว่าขึ้นทางไหนอะไรยังไงแล้วก็บรรยากาศเป็นไงกันค่ะไปสำหรับคนที่จะขึ้นมาทางลิฟต์นะคะก็สามารถขึ้นมาทางลิฟต์แก้วเบอร์2ได้นะคะขึ้นมาที่ชั้น10เลยส่วนใครนะคะที่มาทางบันไดเลื่อนนะคะที่ขนานกับทางหน้าห้างหรือว่าลานจอดรถนะคะเดินขึ้นมาจนสุดทางนะคะที่ชั้น10ก็เจอเลยค่ะพอเราเข้ามานะคะจากจุดนู้นปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลานสำหรับซ้อมนะคะก็จะเป็นลู่สำหรับเล่นยาวไปเลยนะคะแต่จุดที่คนเขาเล่นกันจริงๆอ่ะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวให้โอมพาไปบรรยากาศตรงนี้นะคะคือคนเยอะมากเด็กก็เยอะมากเหมือนกันก็มีร้านสกายพาร์คนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันอันนี้ก็เจอกันแบบไม่ได้นัดหมายนะคะพี่ก้องนะคะสมัชชาคราวนี้เนี่ยพี่ก้องก็แนะนำใช่พี่ก้องนี่คือผมรู้จักมานานมากแล้วแล้วก็พี่เขาก็สนใจเซิร์ฟสเก็ตอยู่แล้วนี่ก็บังเอิญพี่ก้องแนะนำว่าในร้านนี้เนี่ยร้านที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมีบริการมากมายเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกันบ้างค่ะก็มีเครื่องดื่มนะคะแล้วก็แต่ว่าจุดที่อยากจะให้มาดูคือตรงนี้ในร้านนี้นะคะก็จะมีเซิร์ฟสเก็ตนะคะให้เช่า2ชั่วโมง300บาทแล้วก็ใครที่ไม่มีเบสิกอยากเรียนได้ด้วยนะคะแพ็คเกจก็มีตามนี้เลยถ้าสมมติว่ามาแบบทดลองเล่นเนี่ยก็คือมาแต่ตัวเตรียมแต่ตังมานะคะ500บาทเดี๋ยวเขาจะฝึกให้เล่นเป็นเลยเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะเรียนจริงจังนะคะ5ชั่วโมงก็จะมีแพ็คเกจ 3,900 บาทเนี่ยเรียนภายใน1เดือนนะคะโอเคเรียนคนเดียวกับเรียนเป็นแพ็คเกจต่างกันใช่มีแพ็คเกจให้ตัวเองมา5คนตัวเองจ่าย4คนใช่ไหมแล้วก็ที่เราแนะนำว่าต้องเป็น private เพราะว่าถ้าตัวเองเก่งกว่าเพื่อนเพื่อนอาจจะต้องให้ครูอีกคนมาประเมินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่เราอยากให้ตัวเองรู้จักกับสเก็ตบอร์ดก่อนเพราะสเก็ตบอร์ดมันมีหลายอย่างเนาะ
งั้นก็คือสรุปนะคะถ้าเพื่อนจะเรียนเนี่ยก็คืออยากจะให้มาเรียนทีเดียวก่อนเขาจะมีครูประกบให้คนหนึ่งนะคะซึ่งบอกว่าเป็นการเรียนตัวต่อตัวเลยนะคะเราจะได้ออกไปที่ไหนไม่หมดถ้ายังไงก็ลองมาเรียนกันหลังจากจากประเด็นหลักแล้วใครอยากมีที่สวยๆอยากบินได้แบบคนอื่นอย่างเงี้ยก็คือมาลงคอร์สได้เลยบินได้แน่แน่เย้ให้ถ่ายรูปคนบินแถวนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้มันคืออะไรใครตามหาเซฟตี้นะคะที่นี่มีขายเซฟตี้ด้วยทั้งชุดเท่าไหร่นะคะ950นี่คือได้น่าจะมีเข่าศอกแล้วก็ข้อมือครับเข่าศอกข้อมือโอเคหมวกก็คือขายแยกอีก950คอร์ส5ชั่วโมงนะคะเขาบอกว่าเป้าหมายสุดท้ายนะคะก็คือสามารถเล่นแบบนี้ได้อะลงปั๊มแท็กอย่างเงี้ยวันนี้หลีกับผมต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย